ลุ่มต่อมากับละครพื้นบ้านเรื่องสังทองพระสังจะประสบกับชะตากรรมอะไรและรจนาจะเลือกคู่ได้ถูกหรือไม่ไปติดตามชมกันครับโอ้ยพระยาค่ะมาช่วยทำนายให้เราหน่อยดิทำไมเรามีลูกมาเป็นหอยเนี่ยน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูนะคะพระองค์เอ็นดูตรงไหนนี่ดูดิเนี่ยฟังครับฟังครับฟังอ๋อดวงเมืองของเรากำลังตกอยู่ในอันตรายพระยาค่ะมันเป็นเหตุการณ์พระสุขซ่าพระเขาแสกโอ้โหมันเป็นตัวกินบ้านกินเมืองพระยาค่ะทหารต้องขับมันออกไปจากเมืองเราพะยะทหารพะยะค่ะทำโรทิ้งป่าอย่าให้ข้าเห็นอีกไปลุกขึ้นไปหลังจากที่องค์หญิงโดนลอบทำร้ายก็ได้มาเกิดหอยแตกขึ้นมาแตกล่าเลยคนร้องคนล่าและเป็นที่น่าอัศจรรย์มากในหอยนั้นมีเงาะป่าอันแสนมีพลังมีวิทยายุทธล้ำเลิศณบัดนาวก็ได้มีคำสั่งพระราชองค์การจากพระราชาแห่งเมืองอึมจิได้รับสั่งให้ทหารไปเป่าประกาศให้เจ้าชายของแต่ละเมืองเจ้าชายของแต่ละเมืองได้ทราบถึงการต่อสู้เพื่อแย่งชิงไม่ใช่บอยกระดาษแผ่นนั้นไหนเพื่อแย่งชิงบอยกระดาษเมื่อกี้อะไรเพื่อแย่งชิงองค์พระมเหสีต่อไปก็เป็นเจ้าชายจากนครอินทราราชนครสวยมากเฮ้ยหลายฝูงเลยเนี่ยยกสาวอีกคอยนี่มึงมีคอยมีทรัพย์สินมีมาเป็นฝูงเลยและคนสุดท้ายที่มาถึงที่งานก็คือเจ้าเงาะป่าไม่เอาท่านมอไม่เอาคนนี้ค่ะนี่นี่มีลูกบอลท้องเนี่ยนะจ๊ะอยากให้มอไม่เอาคนนี้อยากได้อยากได้อยากได้กลัวค่ะใครคะประลองยูกันก่อนเอามาให้ได้เยอะที่สุดไปได้มาเกือบ20โตครับกระต่ายล่ะเกือบหมดปลาล่ะลำน้องมึงมีผู้ใดหาได้20โตข้าได้มามากกว่าเจ้าอย่าขอร้องเอาข่อยยังว่าโอเซ็ตเลย20โตครับยกมาโอ้มันอยากในอีหลีด้วยนี่จัดมาได้ครับเพื่อนโตจัดมาข้าได้มามากกว่าไหนขอดูของเจ้าง้อสิโอ้ข้าได้มามากกว่าลองดูอุ้ยพี่ง้อผิดจังเลยค่ะพี่ง้อขาลูกค่ะน้องค่ะอินเตอร์เลยค่ะตัดสินแล้วไม่ได้ยังมาตัดสิน
ุ้มเป็นของข่อยได้นี่ว้าวท่านพ่อไม่ต่อป้าท่านพ่อใครไม่รู้ค่ะหยุดค่ะท่านพ่อท่านพ่อหยุดก่อนงั้นข้าตัดสินเลยแล้วกันนะยกให้เขาเนี่ยยกให้เขาเนี่ยหยุดเงี้ยบริจาคก็ลุ้นเหมือนกันนะจ๊ะจังหวะได้เยอะที่สุดฉะนั้นลูกลุกขึ้นสิลุกขึ้นสิลูกจังหวะครับวิ่งเงาะค่ะโอ้ยวิ่งเงาะเก่งที่สุดเลยค่ะและองค์หญิงกับเจ้าเงาะป่าอันพุกหล่อเหลาก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขโอ้ยพี่ง้อเก่งจังเลยค่ะกับกระทงพี่กันเถอะได้จ้าพี่ง้อค่ะลืมกระบี่คืนนี้ไปเลยค่ะพี่ง้อค่ะอ๋อพี่ง้อค่ะฉากละครต่างชาติต่างภาษาซินเดอเรลล่าและสังทองฉบับนักล่าฝันจากบ้าน Academy ซีซั่น 3กันแล้วนะครับงานนี้น้องๆนักล่าฝันตีบทแตกกันทั่วหน้าถึงขนาดเกจิอาจารย์ด้านการแสดงอย่างครูเป๋ออย่างต้องซูฮกยกนิ้วให้และที่สำคัญมีของขวัญสำหรับทีม The Winner ที่ชนะใจแฟนๆโดยวัดจากความเห็นจากผู้ชมทางบ้านที่ส่งมาและครูเป๋อจะเป็นผู้ประกาศผลด้วยตัวเองในวันพรุ่งนี้ซึ่งรางวัลคืออะไรนั้นต้องติดตามดูกันต่อไปครับ